สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื้อนี้นะคะเฮาสิมาเฮ็ดไก่กรอบครัวสมุนไพรจ้าเริ่มจากนะคะใช้ไก่จะเอาน่องหรือปีกก็ได้นะเพื่อนๆจะเห็นตรงที่จี้ซุมนะคือที่จะกรีดระหว่างกระดูกนะคะเพื่อให้มันทอดง่ายแล้วก็สุกเร็วขึ้นนะจ๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าผู้ใดกลัวเหม็นคาวเนี่ยก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะต่อมานะคะให้เพื่อนๆใส่น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะถ้าไม่อยากใส่ก็ได้นะแต่จี้ใส่เวลาทอดเนี่ยเนื้อมันเงาดีเกลือเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินแป้งทอดกรอบเนี่ยเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่จำกัดอร่อยเหมือนกันแต่จี้ใช้ยี่ห้อนี้เนี่ยเพราะเขาปรุงมาแล้วมันจะเพิ่มความนัวให้อีกนะคะก็คือมันจะกลมกล่อมนั่นเองค่ะเห็นไหมเนื้อมันจะวาวต่อมานะคะเพื่อนๆก็คือกระเทียมนะคะพอปอกเปลือกอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เพื่อนๆนะคะหั่นเป็นแผ่นนะคะมันจะสวยนะจ๊ะต่อมาเป็นพริกนะคะจี้ใช้พริกสดเพราะจี้ไม่มีพริกแห้งถ้าใครมีพริกแห้งเนี่ยก็คือจะโอเคมากเลยนะจ๊ะต่อมาตะไคร้นะคะเพื่อนๆอยากหั่นแนวไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องหั่นฝอยแบบจี้นะคะก็จะมีตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดแต่ใบมะกรูดลืมอัดคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดสมุนไพรกันเลยนะคะเพื่อนจี้ทอดตะไคร้ก่อนเลยนะคะไม่ต้องทอดนานนะคะนับประมาณ 1-20 ในใจเนาะพอเห็นน้องเป็นสีน้ำตาลแล้วก็คือตักขึ้นได้เลยต่อมาใบมะกรูดนะจ๊ะเพื่อนๆจะเห็นว่าจี้ทอดใบมะกรูดน้ำมันไม่กระเด็นนะตัวใบมะกรูดไม่กระเด็นเพราะว่าตัวนี้จี้ผึ่งแห้งไว้ก่อนนำมาทอดนะคะต่อมากระเทียมค่ะไม่ต้องทำให้กรอบมากนะคะเพื่อนๆต่อมาพริกสดค่ะพริกทอดครั้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าหลังจากทอดพริกแล้วน้ำมันเราใช้ไม่ได้นะคะน้ำมันเสียพอเพื่อนๆทอดสมุนไพรเสร็จแล้วนะคะให้นำน้องไก่ที่เราทอดกรอบๆไว้เนี่ยกลับมาลงเลยลงที่หม้อเดิมหม้อใหม่หม้อเก่าก็ได้นะถ้าไม่ขี้เกียจล้างนะจ๊ะใส่สมุนไพรลงไปเลยค่ะถ้าใครมีใบกะเพราก็ทอดใบกะเพราลงไปด้วยเลยนะจะหอมมากก็คั่วให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆน้องก็จะหอมมากที่จะโรยพริกไทยนะคะปิดท้ายนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นตักใส่จานพร้อมกินรสจ้าอยากกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะแต่ว่าที่ต้มเส้นพาสต้าไว้นะคะพาสต้าที่ก็ลงไปผัดกับน้ำมันพริกที่เหลือนั่นแหละก็คืออร่อยดีนะคะเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมลองทำทานกันดูนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ